ตามไปดูความคืบหน้าของการพัฒนาเส้นทางและบริการด้านคมนาคมการขนส่งของจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นรถไฟที่วิ่งอยู่บนทางยกระดับก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกจุดนึงค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะรถไฟลอยฟ้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งมีการทดลองให้รถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินค้าได้วิ่งบนทางยกระดับก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะหลังจากที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่ชุมทางถนนจิระจังหวัดนครราชสีมาสถานีรถไฟขอนแก่นขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมากแล้วนะคะโดยเฉพาะทางยกระดับรถไฟที่มีความยาวกว่า5กิโลเมตรผ่านถนนสายหลัก5สายนะคะประกอบไปด้วยถนนเหล่านาดีถนนรถไฟบ้านกอกถนนสีจันทร์ถนนประชาสโมสรและถนนหลังศูนย์ราชการค่ะคนในพื้นที่ต่างก็บอกนะคะว่าตลอดเวลาที่มีการก่อสร้างมานานกว่า2ปียังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะหน้าตาสถานีรถไฟขอนแก่นแห่งใหม่จะเป็นอย่างไรแม้ว่าตลอดเวลาการก่อสร้างจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองแต่เมื่อสร้างเสร็จนะคะก็พบว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คาดว่าจะเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็คนก็จะหันมาขึ้นรถไฟฟ้ามากขึ้นช่วยในเรื่องของการลดปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะไปฟังความรู้สึกของชาวขอนแก่นกันค่ะรู้สึกว่าดูแล้วเมืองขอนแก่นก็จะมีเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็ดูแล้วความเจริญมันเกิดขึ้นมาก็รถไฟขึ้นมาลอยฟ้าก็เป็นผลดีสำหรับคนขับรถนะครับเด็กๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขับรถจะข้ามทางรถไฟก็มีส่วนช่วยได้เยอะครับผมก็ดีมาถึงตอนเช้าตอนเย็นรถติดๆนี่จะไม่ได้ปิดกั้นจะไม่ได้ปิดทางแล้วรถก็ไม่ติดเหมือนเดิมกับดีตรงนี้ครับอนาคตต่อไปก็น่าจะเจริญกว่านี้อีกเยอะเหมือนคนแก่นครับครับและในวันนี้นะคะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็จะร่วมทดลองนั่งรถไฟโดยสารจากสถานีรถไฟท่าพระไปยังสถานีรถไฟขอนแก่นเพื่อตรวจดูความคืบหน้าโครงการด้วยนะคะก็ภาพใหญ่ของโครงการเนี่ยเป็นรถไฟทางคู่นะครับตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางยกระดับเพื่อที่จะหนีด้านล่างที่จะต้องมีจุดตัดจุดกลับรถอันนี้จะเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำเป็นลอยฟ้าบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ใช่ลอยฟ้าก็ได้นะครับถ้าเกิดทางเนี่ยมันสามารถไปได้อยู่แล้วนะครับ